มาเข้ามาถึงถ้อยคำถ้อยคำที่พูดจากิริยามารยาจริยธรรมทางวาจาฟัตตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำถ้อยคำที่มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่พูดเลอะเลือนไปทั่วระวังมันจะเลอะเลือนนะพูดกันมากๆฟังดูอยู่เมื่อคืนนี่ว่ากันไปทั่วไม่ดีนะฟัตตาจะรู้จักใช้ถ้อยคำสองวจนะขโมรู้จักอดทนต่อถ้อยคำสามคำพีรัญจะกะทังคตารู้จักชี้แจงแถลงไขสิ่งที่ดับหยาบลงไปสู่ของที่ละเอียดลุ่มลึกลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ยากกลายเป็นเรื่องเข้าใจได้ง่ายเนี่ยเรารู้จักใช้ถ้อยคำสั่งสอนกันพูดกันเรียกว่าคำพีรัญจะกะทังคตาคำพีระเนี่ยแปลว่าลึกซึ้งคำพีรัญจะกะทังคตารู้จักกล่าวถ้อยคำที่ละเอียดอ่อนลุ่มลึกลงไปเป็นลำดับลำดับให้เข้าใจอย่างนี้สุดท้ายนงจะทานนิโยชเยไม่ชักนำกันไปในทางที่ผิดที่ชั่วอันนี้ก็เป็นกัลยาณธรรมสรุปแล้วความงามของพวกเราวันนี้มาชมความงามก็เลยมาเล่าความงามให้ฟังเพื่อจะทำให้สถาบันของพระสงฆ์สถาบันของผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลยืนยาวต่อไปเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ผู้อื่นแก่โลกแก่สังคมมันจะมีธรรมที่เป็นบูรณาการเป็นอินทิเกรชันของมันบูรณาการคือตัวที่จะทำให้สมบูรณ์3ประการ1ความสามัคคีกัน2ความมีระบบระเบียบระบบแห่งชีวิตระเบียบแห่งสังคมมันมีตัวนี้จะเป็นป้อมปราการให้มั่นคงสืบสานต่อไปตัวที่แรกจะเป็นตัวประสานสมานจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็น leadership to integration เป็น unity แล้วตัวที่สามจะต้องมีกัลยาณมิตรเป็นเนื้อหาสาระของหมู่ของคณะให้คนไหนก็ตามที่เข้ามาเขาเกิดความรู้สึกพอใจสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่สถานที่สะอาดสะอ้านเสียงไม่ดังไม่ทำให้เกิดจิตใจฟุ้งกระจอยกระจอนกระจายไปเพียงแต่มาเห็นบริเวณเห็นสถานที่อยู่ก็ก่อให้เกิดความยินดีเป็นกัลยาณธรรมในสถานที่ในสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้สำคัญเอามากมากพวกเราต้องตระหนัก3อันนี้แหละทำให้สถาบันสงฆ์ยืนยาวมาตั้งแต่มีพระสงฆ์ในประเทศไทยพ.ศ.236มาถึงวันนี้2,300 กว่าปีอยู่มาได้ด้วยเหตุ3ประการนี้มีความสามัคคีในหมู่คณะมีระบบระเบียบมีพระวินัยร้อยรัดร้อยรวงดวงใจไม่ให้กระจายเป็นอื่นไปแล้วก็มีความงดงามเป็นเนื้อหาสาระแผ่กระจายไปให้คนอื่นเกิดความปรารถนาจะมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าสามเณรนิโคตตัวเล็กๆขนาดนี้สมัยนั้นศาสนาพุทธสุดโทรมมากพ.ศ.216พระเจ้าอโศกปราบอินเดียทั้ง16ประเทศอินเดียมันมีอยู่16แคว้นอังคะมัคคะกาสีโกสละวัชีมละเจตีวังสะกุลุปัญจารามัสสะสระเสนาสกาวันตีคันธาระกัมโพชะรวบรวมมาสู่อำนาจจักรพรรดิอโศกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นยูนิตี้ขึ้นมาเป็นประเทศฮินเดียที่เป็นประเทศฮินดูจากฮินดูเพี้ยนมาเป็นฮินเดียจากฮินเดียเป็นอินเดียพอเรียกชื่อตามแม่น้ำอินทรัสสมัยนั้นศาสนาพราหมณ์มีอิทธิพลมากศาสนาพุทธสุดโทรมมากเพราะศาสนาพราหมณ์ปลอมตัวมาบวชมาทำลายพุทธศาสนาศาสนาพุทธเจริญขึ้นมาเพราะสามเณรคนเดียวสามเณรนี้คนนี้โคตรตัวเล็กๆขนาดนี้สามเณรนี้โคตรเนี่ยมีกัลยาณธรรมกัลยาณมิตรเป็นเนื้อหาสาระยังเทศไม่เป็นวันนั้นพระเจ้าอโศกนึกว่าในโลกนี้มีสมณะพราหมณ์เราได้น้อมหน้าเคารพหน้านับถือเราจะเอามาเป็นที่ร้อยรวงดวงใจของชาวชมพูทวีปเราชนะมาด้วยคมหอกคมดาบมันก็คงจะชนะเขาไม่ได้ตลอดเหมือนกับเราบีบเขาไว้ในกำมือนานๆเข้ากำมือเราล้าเขาก็จะหลุดออกไปบางทีเขาก็จะเราชนะเขาด้วยคมหอกคมดาบคมหอกคมดาบของเขาอาจจะสะท้อนมาสู่เราเราจะต้องหาทางชนะที่งดงามกว่านี้เรียกว่าธรรมวิชยะมีชัยชนะโดยธรรมหน้าที่จะทำให้คนในประเทศนี้มีศาสนาเดียวกัน
แต่ศาสนามันมากจะเอาศาสนาไหนเนาะนึกในใจแต่ว่าพระเจ้าอโศกนี่เป็นคนเกิดมามีอำนาจในตัวใครได้ไปยืนต่อหน้าพระเจ้าอโศกไม่กลัวไม่มีเก่งจริงๆไม่ว่าใครจะจิตใจแข็งกระด้างเก่งกาจขนาดไหนถ้าไปยืนต่อหน้าพระเจ้าอโศกต้องสั่นเป่าภาษาลาวเขาว่าห้ำฮดขึ้นมาเลยล่ะคนฟูใต้ก็ได้แต่ว่าอาเจียวหดขึ้นมาเลยแต่กลัวพระเจ้าอโศกถ้าพระเจ้าอโศกเรียกมานี่คนใดเขาก็ตามมาแล้วจะต้องสั่นมันเลยกลัวสั่นเลยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ตามวันนั้นพระเจ้าอโศกเคยทดลองนักบวชหลายศาสนาแต่ละองค์กลัวไปหมดเรียกขึ้นมาบนมหาราชวันมาเลี้ยงอาหารมาก็กลัวพระเจ้าอโศกจะมากราบพระเจ้าแผ่นดินดูสิพวกนักบวชหลายนิกายของศาสนาพราหมณ์แต่วันนั้นมีสามเณรน้อยคนหนึ่งนี่ขนาดนั่งหลับอยู่ตรงนี้เลยพามันตื่นเด็กมันก็เลยนั่งหลับแตกๆมันกินอิ่มแล้วมันเมาอาหารภาษาบาลีท่านว่ามะทะพัดตังเมาอาหารท่านจึงไม่ให้เรากินมากให้เรากินพอประมาณไม่มากไม่น้อยกินครั้งเดียวมันจะไม่ได้เมาไม่เชื่อลูกหลานกินอิ่มนี่เดี๋ยวกลับไปถึงหอพักเดี๋ยวก็หาวงาบในเมาแล้วนะเมาอีกหน่อยก็หลับมากินมากมันเมานะลูกหลานนะกินให้มันพอดีท้องน้อยๆของเราทีนี้สามเณรนิโคธเนี่ยแกอายุ7ปีเท่านั้นแหละแกเดินผ่านพระราชวังไปบิณฑบาตแต่งามเพราะอะไรเพราะมีความงามดังที่กล่าวอยู่ในขณะนี้แหละพระเจ้าอโศกมาเปิดช่องพระแกนเปิดหน้าตาส่องเห็นอันนี้ไม่อะไรว่าทารกในความรู้สึกว่าทารกนะคือเด็กอ่อนทารกคนนี้ลูกใครนะนุ่งเหลืองห่มเหลืองคนผมเอ๊ดูแล้วงามสินิทังเตระทาราวะอโหสิอิริยาปโถอิริยาบถของทารกคนนี้ละมุนละไมเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะหน้าเลื่อมใสจริงเนาะสามเณรนี่เดินไปด้วยความสำรวมไม่ใช่เอาแก้วตีหัวกันร้องให้สนันวัดนะถ้าอย่างนั้นนะเป็นตะดึงหัวโยนลงนรกกันอย่างเดียวทีนี้พระเจ้าโศกเลยว่าเอ๊อยากจะพูดอยากจะคุยกับทารกเหลืองๆนี่ให้ทหารไปเรียกไปตามทารกนั้นมาดูไปนู่นเดินไปโน่นเลยน่ารักจังเลยทหารไปคนหนึ่งยังไม่ทันใจเรียกมาอีก3คนไปตามมาได้ไม่ทันนั่นทารกนั้นไปนี่เมื่อกี้นี่เห็นอยู่น่ารักมากว่าอย่างสงบเสงี่ยมเดินสำรวมอิริยามารยาทหารก็ไปเชิญไปนิมนต์มาสามเณรนี่น่ารักขนาดนั้นมาแล้วเป็นยังไงรู้ไหมพระเจ้าอโศกว่าลองดูที่ว่าทารกนี้จะกล้ามาหาเราไหมเขาจะทำอย่างไรที่นั่งไม่จัดให้มีแต่บัลลังก์ของพระเจ้าอโศกบัลลังก์ตั้งพัทรบิดตั้งฐานสิงประกอบประดับประดาด้วยทองคำเพชรนินจินดาแต่สามเณรนี้เดินมาด้วยจิตใจอันมั่นคงที่เรียกว่ามั่นคงมากนิจจนิวิถาสุมนาสุภารานิจนิวิถามีจิตใจมั่นคงมากเดินสำรวจขึ้นมาในพระราชวังไม่มีใครรับบาตรพระเจ้าอโศกไม่จัดแจงที่นั่งให้ดูสิว่าทารกคนนี้เขาจะรู้จักที่นั่งเขาไหมดูเขางามเดินทงทงมาหาพระเจ้าอโศกยื่นบาตรให้พระเจ้าอโศกให้พระเจ้าอโศกรับอ้าวแปลกประหลาดคนที่มาหาเราไม่กลัวเราไม่มีไม่สั่นไม่มีแต่ทารกนี่เมื่อราชสีไม่กลัวเราเลยเอาบาตรยื่นมาให้เราจับรับบาตรแล้วสามเณรก็เดินไปที่บัลลังก์พระเจ้าอโศกเลยนั่งบนบัลลังก์เลยแม่พระเจ้าอโศกถ้าอีกกลัวจิตใจที่มั่นคงอย่างนั้นถึงว่าโอ้ยน่ารักแล้วก็น่ากลัวมั่นคงเหลือเกินก็เลยถามว่าทารกเธอเป็นอะไรเป็นคนแค่ว่าเป็นคนทำไมนุ่งห่มอย่างนี้ทำไมโกนผมอันนี้เขาเรียกว่าสามเณรสามเณรคืออะไรสามเณรคือเหล่ากอของสมณะผู้สงบเตรียมตัวเพื่อจะเข้าสู่สมณะโดยความสมบูรณ์เป็นนักบวชเป็นพระโอใครเป็นครูบาเป็นอาจารย์ของเธอสามเณรก็ประกาศศักดาของอาจารย์คือพระพุทธเจ้าว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวิชิโนอาจาริโยมะมะสัพพโลกติกิชโกมหากรุณิโกครูของเราอาจารย์ของเรา
ป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงและเป็นหมอรักษาโรคของโลกฟังให้ดีนะรักษาโรคของโลกสัพพโลกะติกิจโกติกิจโกแปลว่ารักษาโรคของโลกทั้งหมดเอครูของเธอเนี่ยทำไมมีคุณภาพมากและอยู่ที่ไหนครูของเธอรักษาโรคของโลกไหนโรคอะไรเป็นหมอยาหรือพระเจ้าอโศกถามสามเณรบอกว่าโรคของเรานี่มีโรคประจำโลกคือโลภโทสะโมหะพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าจักรพรรดิยึดครองแผ่นดินในฝั่งมหาสมุทรนี้แล้วได้แล้วยังไม่พอยังจะขยายอำนาจแผ่ข้ามหาสมุทรไปฝั่งโน้นนั่นเป็นโรคสามเณรว่าเป็นโรคโลภะใครจะรักษาได้ต้องครูของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอย่างนี้เอครูของเธอไปไหนทารกท่านปรินิพพานตายไปนานแล้วว่าอย่างนี้เธอพอจะแสดงธรรมให้เราฟังได้ไหมจำได้ไหมได้บ้างนิดหน่อยเป็นเอกท่านก็เลยแสดงธรรมสามเณรแสดงธรรมง่ายๆอัปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ประมาทอยู่ก็เหมือนกับผู้ที่ตายแล้วพระเจ้าอโศกกำลังประมาทกำลังเมาอำนาจยึดอินเดียทั้งหมดใครก็ตามถ้าพระเจ้าอโศกชอบผู้หญิงคนไหนไปเอามามีหญิงคนหนึ่งแกไม่ชอบพระเจ้าอโศกเพราะพระเจ้าอโศกในตัวดำขี้เลยนะแต่อำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินผู้หญิงคนนั้นถูกบังคับมาแกช้ำใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่ากลัวอำนาจพระเจ้าอโศกมันมีต้นอโศกต้นหนึ่งอยู่หน้าพระราชวังผู้หญิงคนนั้นแกโกรธแกเครียดแค้นแต่แกทำอะไรไม่ได้แกไปเด็ดดอกอโศกใบอโศกพระอโศกหนออโศกแกบิดอย่างนี้อโศกหนออโศกขยี้ใบอโศกเนี่ยจนแหลกลานหมดตัวรูปก็ชั่วตัวกระดำหนออโศกนาวแต่บิดพระเจ้าอโศกเห็นอาการก็เอาผู้หญิงคนนั้นมาสั่งให้ทหารมาเชือดเนื้อออกทีละชิ้นให้ตายอย่างทรมานที่สุดเพราะฉะนั้นใครไม่กลัวพระเจ้าอโศกไม่มีพอได้ยินแต่เชื่อก็กลัวยิ่งให้ไปยืนต่อหน้าในสันเลยสามเณรนี่ไม่กลัวเลยถามว่าเณรไม่กลัวเราเลยกลัวทำไมท่านก็หายใจเอาอากาศอยู่เดียวท่านก็ตายเหมือนกันพูดถึงเรื่องความประมาทให้ฟังพระเจ้าอโศกก็เลยทูลอัธยาศัยว่าเรากำลังประมาทสามเณรแสดงธรรมให้ฟังหลังจากนั้นก็ปฏิญาณตนเข้าถึงพระรัตนตรัยบำรุงพระพุทธศาสนาเลี้ยงพระวันละ600,000 รูปทั่วทั้งแผ่นดินด้วยอนุภาพของเนนที่เป็นกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นคำว่ากัลยาณมิตรอันนี้จะเป็นเนื้อหาสาระของสถาบันสงฆ์สงฆ์เรานี้เป็นกัลยาณมิตรให้แก่คนทุกคนได้ไหมพวกปฏิบัติธรรมจำศีลนี่คนอื่นมาเห็นก็เกิดความรู้สึกอิ่มใจพอใจเบาใจน่ารักน่าจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆอุ่นใจถ้าอย่างนี้เราก็มีเนื้อหาสาระของผู้ปฏิบัติธรรมก่อนที่จะมาสู่ความเป็นเนื้อหาเป็นกัลยาณมิตรเราจะต้องมีระบบชีวิตระเบียบสังคมอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยมีธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นเส้นได้ร้อยรวงธรรมวินัยเหล่านั้นมีสามัคคีธรรมเป็นพื้นฐานประสานใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันนี้มาชมความงามของพระสององค์สามเณรและของผู้ปฏิบัติธรรมจำศีลซึ่งอีกไม่กี่วันนี้2 3วันข้างหน้านี้ต่างคนต่างก็จะไปอีกแล้วเลยเสียดายล่วงหน้าเตรียมตัวจะออกไปวัดนอกแต่ก็ขอมาชมความงามหน่อยวันนี้เอาเพียงแค่นี้แล้วให้ท่านทั้งหลายได้ความคิดอะไรคือตัวสมานประสานจิตใจของเราอะไรคือป้อมปราการอันมั่นคงของสถาบันสงฆ์อะไรคือเนื้อหาสาระของสถาบันสงฆ์ในภาวะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์อย่างนี้เรามีไหมสิ่งที่เรามานี้จำไม่ได้ก็จดไว้เอาไปคิดเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นกว่านี้อีกเวลานั่งสมาธิรู้สึกมีความเสียดายล่วงหน้าเสียดายที่วันที่พวกเราจะพากันกลับบ้านกับช่องจะจากกันไปคนละทิศละทางรู้สึกเสียดายปีนี้ไม่ได้ทำประโยชน์เท่าที่ควรเนื่องจากสุขภาพมันทรุดโทรมมากแต่ก็ทำท่าจะดีขึ้นกำลังจะเห็นแสงเงินแสงทองเมื่อเช้าได้เดินกับราวเดินได้1,140เมตรกิโลกว่าแข็งแรงขึ้น
ุขภาพเริ่มจะดีขึ้นก็จะถึงวันออกพรรษาซะแล้วมีความรู้สึกเสียดายคิดถึงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันด้วยความงดงามในธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันเสียดายเวลาเช่นนี้ที่อาตมายังไม่มีเวลาพอที่จะได้แนะนำพร่ำสอนฝึกอบรมบ่มนิสัยให้ชัดเจนขึ้นพอสุขภาพมันดังที่ท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นโดยเฉพาะพวกเราถือว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญพระสงฆ์บางรูปบางองค์ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความขมักขม้นน่าอนุโมทนาอย่างยิ่งการกระทำเหล่านี้มีประโยชน์มากไม่สูญเสียเวลาเปล่าหรอกดีกว่าไม่ได้มาเท่าที่สังเกตบางรูปบางองค์ญาติโยมผู้มีบุญบางท่านก็ได้ประโยชน์ในการมาประพฤติปฏิบัติธรรมได้รับความก้าวหน้าขึ้นบางท่านก็อาจจะขาดทุนเพราะไม่ทำจริงไม่มีศรัทธาแท้จริงฝังลงไปแต่ความฟุ้งกิเลสมันหลอกเอาก็น่าสงสารแต่บางท่านก็ได้รับความก้าวหน้าทางจิตทางใจน่าอนุโมทนาสาธุการการบวชของพวกเรานี้มันเป็นโอกาสดีที่สุดอัพโพกาโสปปชิเตนะการออกบวชเป็นหนทางอันว่างโปร่งเหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดีงามได้ทางโน้นอย่าคุยกันนะกินข้าวเฉยๆถ้าคุยมันจะบาปเพราะกำลังพูดในสิ่งที่มันมีประโยชน์ความงดงามของพวกเรามันจะงามอย่างนี้งามด้วยความสงบงามด้วยความเป็นระบบระเบียบนี่คือความงามของชาวพุทธความงามของนักบวชนักความงามของผู้ปฏิบัตินิจจวินิฐาสุภราเป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นเยือกเย็นและเป็นผู้เลี้ยงง่ายสุภราเลี้ยงง่ายง่ายกินก็ไม่มากกินก็ไม่มีเสียงดังอันยังดังป้องแป้งป้องแป้งอยู่นั้นไม่งามเลยหัดให้มันสงบจึงเรียกว่านิจจะนิวิทาสุภราอมุขราเป็นผู้ไม่มีปากร้ายไม่มีจิตใจแข็งกระด้างหลังจากนั้นจะมีอีกคำหนึ่งท่านบอกว่าอัฏฐจินตาวสานุคามีจิตใจนุ่มนวลพิจารณาใคร่ครวญปรับปรุงความคิดความเห็นของตนเองให้มันเข้ากับของคนอื่นถ้ามันมีประโยชน์การกระทำเช่นนั้นเป็นความงามในธรรมวินัยในศาสนานี้วันนี้มีความรู้สึกเสียดายล่วงหน้าคิดถึงล่วงหน้าวันที่จะจากกันกำลังจะมาถึงเรือจะจากไปแต่ท่าก็จะยังอยู่ถ้าน้ำไม่ได้ตามเรือไปท่ายังอยู่ถ้าเรือจะกลับมาใหม่ถ้าก็ไม่หนีไปไหนเป็นเรื่องธรรมดาตลอดเวลาเข้าพรรษาที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันมาท่านทั้งหลายเคยคิดเคยที่จะตรวจสอบตนเองไหมว่าได้รับความก้าวหน้าหรือได้รับความเสื่อมลงทางด้านจิตใจมีศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ามีศีลเพิ่มขึ้นไหมในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองมีจาคะเพิ่มขึ้นไหมคือความเสียสละความไม่เห็นแก่เนื้อแก่ตัวความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์จะทำสิ่งที่ดีที่งามทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่คนอื่นแก่สาธารณะมันมีขึ้นไหมมันมีบ้างไหมคอนสตรัคทีฟแอคชั่นมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นไหมที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามร่วมหมู่ร่วมคณะและมีปัญญามีความเข้าอกเข้าใจขนาดไหนเพิ่มขึ้นไหมถ้ามีสิ่ง4อย่างนี้ท่านถือว่าเป็นผู้มีกำไรอริยวัตถิเป็นผู้มีกำไรมีความเจริญอันประเสริฐ
เหมือนพระอริยะเจ้ามีศรัทธาเพิ่มขึ้นในศาสนาในศีลในธรรมมีศีลเพิ่มขึ้นควบคุมพฤติกรรมของตัวเองดีขึ้นไม่แข็งกระด้างไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่ถือตัวจัดมีจาคะความปลดปล่อยจิตใจออกจากพันธนาการของความชั่วเพิ่มขึ้นรู้สึกปล่อยวางรู้สึกเยือกเย็นขึ้นมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกไม่หลงไปตีราคาโลกไปสยบจอมสิ่งที่โลกสรรเสริญเยินยอเราก็ไม่ไปหลงตีราคามันให้สูงส่งจนผิดฝังชอกช้ำเมื่อไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ความทุกข์มันจะน้อยลงเมื่อเรามีปัญญาขึ้นทำสี่ประการที่กล่าวมานี้ถ้าเรียกว่าอริยวัตถิธรรมธรรมอันเป็นกำไรของชีวิตที่เจริญขึ้นอย่างพระอริยะเจ้าจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วก็มาเทียบเคียงกับพวกเราอยู่ในวัดโดยเฉพาะผู้ที่บวชมาประพฤติปฏิบัติธรรมมันจะเหมือนกับเราไหมเหมือนกับเขาไหมเมื่อคืนนี้ขณะที่กำลังเดินออกกำลังกายอยู่มีคนหนุ่มสองคนถือว่าเป็นผู้มีบุญจอดรถไว้ข้างนอกแล้วเดินเข้ามาขออนุญาตขึ้นไปพบที่ข้างบนคนหนุ่มสองคมคนนี้เป็นพี่เป็นน้องกันรู้สึกว่าเป็นลูกเต้าของคนถือศาสนาคริสต์พ่อไม่เคยกราบไม่เคยไหว้พระเลยเขาเป็นคนที่เกิดมาจากสายเลือดของคริสตศาสนาขึ้นมาแล้วเขาก็มากราบอยากจะมาถามปัญหาบอกว่ามีปัญหาถามว่ามีปัญหาอย่างไรเขาบอกว่าเขาอยากบวชมากจะทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชทีไหมอาตมาก็เลยสอบถามมันเป็นอย่างไรจึงคิดอย่างนั้นอยู่กับลูกอยู่กับเมียดีๆทำไมจะต้องทิ้งลูกทิ้งเมียไปบวชเขาเล่าเรื่องราวตั้งแต่วันที่10มกราคมปีที่แล้วคือปีนี้แหละถึงวันที่17วันนัดพบผู้ไปธรรม2พี่น้องเขาได้มาปฏิบัติธรรม7วันเมื่อเขาปฏิบัติธรรมแล้วเขานั่งสมาธิไปเขาออกไปตักอาหารอีกคนน้องเนี่ยร้องไห้ทำไมพี่เขาถามว่ามันปลื้มมันปีติมันดีใจได้ฟังเทศฟังธรรมคิดถึงบุญคุณของพ่อของแม่มากอดกั้นน้ำตาไม่อยู่มันก็ไหลออกมาแล้วเป็นอย่างไรพอกลับไปถึงบ้านเขาเป็นบ้านที่ค้าขายเขาก็ยังไปนั่งสมาธิเพราะมีความรู้สึกพอใจในเรื่องการเจริญสมาธิเผลอไม่ได้นั่งสมาธิกลางวันงานว่างก็จะไปนั่งสมาธิกลางคืนนี้ถือว่าเป็นเวลาของเราอย่างเต็มที่แต่บังเอิญเขาบอกว่าปีนี้ทำไมมันซื้อง่ายขายดีจังไม่น่าเชื่อเลยแต่จิตใจก็ดื่มด่ำอยู่กับสมาธิมีความสุขมีความเบามีความเย็นแสนจะเย็นอาตมาก็ถามว่าหูดังหรือยังก็บอกว่าหูนี่ก็ได้ยินเสียงมารอบทิศเสียงดังขึ้นแล้วและอาตมาก็ไม่พยายามที่จะบอกเขาต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรต่อไปเดี๋ยวเขาจะดีใจเกินไปเขาจะตั้งใจอย่างเดียวบอกว่าผมทำอย่างนี้มันผิดไหมทำไมมันจึงเย็นทำไมมันจึงเบามันมีความสุขแล้วทำไมมันจึงได้ยินเสียงในหูก็เลยบอกเขาว่าไม่ผิดนั่นคือหนทางของมันเขาบอกว่าเขามีความสุขและมีความพอใจมากมากแม้จะร่ำจะรวยมีเงินมีทองเขาไม่พอใจแต่พอใจเรื่องสมาธิมันมีความสุขมากกว่าเงินเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกดแล้วเขาปรากฏว่าเมื่อก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมานี่เห็นท่านอาจารย์ไปหายืนอยู่บนอากาศแสงสว่างอยู่บนอากาศก็เลยบอกว่าแล้วไปแล้วเป็นยังไง
แล้วก็สิ่งที่สงสัยก็ยังมาถามท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมอยากบวชมากผมมีความสุขถ้าผมได้ออกจากบ้านไปนั่งสมาธิก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องบวชอยู่ที่บ้านนั่นแหละบวชใจไม่ต้องบวชกายคิดว่าวันหนึ่งเมื่อมันสุกงอมเต็มที่แล้วเขาจะบวชเอาเองตอนนี้ห้ามเขาไว้ซะก่อนเสร็จแล้วเขาบอกว่าหูนี่มันก็เริ่มได้ยินเสียงมากๆก็คิดอยู่ว่าถ้าจะบอกเขาต่อไปเดี๋ยวเขาจะเพลิดเพลินก็เลยบอกว่าได้ยินก็ให้มันได้ยินอยู่ตรงนั้นแหละมันจะมีอะไรดีๆมากขึ้นไปกว่านี้อีกเขาบอกว่านอนอยู่กับลูกกับเมียก็เหมือนนอนอยู่กับก้อนดินจิตใจมันเฉยๆมันมีความสุขอยู่แต่กับสมาธิก็เลยบอกว่าอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่ต้องทิ้งไม่ต้องขวางไม่ต้องไปบวชที่ไหนบวชทางใจอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่ามันมีอะไรแปลกๆซึ่งไม่เคยพบไม่เคยเห็นแต่ก่อนก็ไม่อยากจะเชื่อครูบาอาจารย์ได้ฟังเทศตรงนี้ไม่ให้เชื่อก็ต้องเชื่อต่อมามีวันหนึ่งมันปรากฏเห็นเลขเห็นหวยมันปรากฏมาบ่อยๆ2ตัว3ตัวแกก็เลยบอกว่าไม่ซื้อเพราะว่าอาจารย์ไม่ให้ซื้อไม่ให้เล่นการพนันอบายมุขก็อดทนมาอดทนมามันเห็นบ่อยๆก็ไม่ซื้อเพราะกลัวมันจะผิดศีลผิดธรรมมีวันหนึ่งมันเห็นจัดๆมากก็เลยลองดูก็ปรากฏว่าถูกหวยเข้าไป 300,000 บาทซึ่งมันจะไปหาอาจารย์ที่ไหนลูกน้องอยู่ในห้างในร้านน่ะเขาโฮเขาชะโยโฮร้อนเขาดีใจว่าหัวหน้าถูกหวยถูกเลขแต่เขาบอกว่าลูกน้องเขาดีใจแต่ผมไม่ได้ดีใจเลยกับเงิน 300,000 เหล่านั้นผมดีใจแต่กับสมาธิของผมจะว่างไม่ได้ผมจะต้องรีบทำผมมีความสุขมากก็เลยบอกเขาว่าสิ่งที่เรามีนั้นคือทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ภายในเมื่อมีทรัพย์อยู่ภายในมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีศีลเพิ่มขึ้นอีกมีจาคะมีปัญญาเพิ่มขึ้นทรัพย์ภายในนี้มันจะดูทรัพย์ภายนอกมาเองเป็นเรื่องธรรมดาเราย่อมชื่นใจอยู่กับศีลกับธรรมมากกว่าทรัพย์สมบัติเขาบอกอย่าว่าแต่ 300,000 เลยต่อให้ 500,000 ผมก็ไม่ดีใจเท่ากับจิตใจผมสงบมีความสุขและพวกเราเป็นอย่างไรพวกเรามาประพฤติปฏิบัติอยู่ที่วัดมีความอิ่มใจมีความสุขใจกับศีลกับธรรมบ้างไหมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิอัจฉตังเยวะสันติทติสันนิสีทติเอโกทิภาโวโหติสมาธิยติโสโหติสมาธิสันโตปนิโตปฏิปทติระโทเอโกทิภาวาทิคโตติธรรมัสสะอัสสะจิตตังอภินินาเมติอภิญญาชัชชิกรณัสสะเมื่อจิตของเธอตั้งมั่นสงบอยู่ภายในดำรงอยู่เมื่อนั้นสมาธิย่อมละเอียดย่อมปานีตเมื่อเป็นตะเมียนมาที่อันละเอียดอันปานีตแล้วจิตเป็นธรรมอันเอกขุดขึ้นเมื่อนั้นจิตจมโน้มน้าวจิตไปเพื่อบรรลุอภิญญารู้แจ้งเห็นจริงสิ่งทั้งหลายเมื่อนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าพัพพตังสักขิพัพพตังปาปุนาติเธอย่อมสมควรที่จะเป็นพยานในตัวเองเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่คือจะเป็นพยานเป็นสักขิพัพพตังสมควรที่จะเป็นพยานแก่ตัวเองสิ่งที่ได้ยินครูบาอาจารย์พูดไว้วันนี้เราเห็นเราเป็นพยานเราต้องเชื่อเพราะมันเห็นจริงๆเขาบอกว่าใครจะบอกให้ผมไม่เชื่อผมก็ต้องเชื่อเพราะผมเห็นจริงๆผมเป็นพยานได้ก็ว่าเอ๊มาพูดถึงตัวนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าสักขิพัพพตังปาปุนาติเธอย่อมสมควรที่จะเป็นพยาน
แก่ตัวเองเพราะเห็นอยู่มีอยู่เป็นอยู่ที่มันจะรู้แจ้งเห็นจริงของมันเองเรียกว่าอภิญญาชัตถิกิริยายะมันจะเป็นการกระทำเพื่อน้อมไปเพื่อให้เกิดอภิญญารู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นมาสิ่งที่เขาเห็นยังมีมากกว่านี้เขามาเล่าให้ฟังว่ามันแต่มันเห็น